ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบาบัมบารีเอ๊ะอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ก็อะไรแปลกๆนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะวันนี้แบบแสงแปลกไหมเพราะว่าใช้เป็นไลท์ลิงนะคะมันอาจจะดูแบบวอกๆหน่อยแล้วก็โทรศัพท์นะคะที่อัดก็คือใช้โทรศัพท์ S10 เหมือนเดิมนะคะไม่มีตังค์ซื้อกล้องก็ใช้โทรศัพท์กันต่อไปวันนี้นะคะลงรองพื้นเรียบร้อยใช้เป็น Mac นะคะฉันก็ไปย้อนดูรีวิวอันนี้ได้นะคะเพราะว่าลงผิวเรียบร้อยถ้าใครรู้สึกว่าผิวสวยจังเลยพี่ก็ไปย้อนดูรีวิวได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้านะคะจริงๆก็คือจะมารีวิวพาเลต Novo อันนี้แหละที่ซื้อมาคือใหญ่โตมาโหฬารมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอาหลายๆตัวมารีวิวให้คนผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะเพราะว่ามีท่านหนึ่งในแฟนเพจบอกว่าอยากจะให้เหมือนแบบจับรวมทุกๆอย่างที่ซื้อมารีวิวมันน่าจะโอเคกว่าอย่างเงี้ยมากกว่าเดียวๆมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจฉันวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสนใจอะไรที่เราห่อไปหรือไม่เฟเวอริตไปหรือแบบสนใจฉันยังไม่เคยเห็นเธอใช้อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ดูกันวันนี้กูอเลิร์ททำไมเนี่ยอ่ะเริ่มแรกหลังจากที่เราลงเบสก็คือรองพื้นของแมทไปเรียบร้อยตอนจะใช้เป็นลิปค่ะ Velvet Blendingแมตต์ลิปของเมลินดานี่เป็นเบอร์ส่วน2นะคะคือปามี4เบอร์เนาะที่เราเขาเรียกว่าไงวะที่เราหอกันไปชอบทุกเบอร์นะคะใช้ทุกเบอร์ก็ลงที่แก้มเลยจ้านะคะจะได้ความส้มๆเบาๆนะคะลงเยอะเพราะยังไงเดี๋ยวจะมีไอ้นี่อยู่เลยอะมีปัดแก้มที่เป็นเนื้อฝุ่นของโนโวที่ชอบมากแน่เสร็จแล้วค่ะลงแป้งจริงๆอ่ะไม่ต้องลงแป้งก็ได้สำหรับคนที่หน้าแห้งแต่มีโครงนะมีโครงก็ต้องเล่นก็จะใช้เป็น Barbie X Grip อันนี้ที่เราห่อไปนะคะก็น่ารักปุกปิกนะคะพับโคตรน่ารักเลยจริงๆต้องใช้นะจ๊ะใช้เป็นแปรงของ Fatty Beautiful Makeup แทนนะจุ๊คือฉันจะไปซื้ออีกแล้วอะแปรงเนี้ยคือดีอะแล้วก็เซตเบาๆเพราะว่าหน้าแห้งอย่าเซตเยอะเซตเยอะแล้วเดี๋ยวเป็นขาเป็นคู่ได้นะคือคนหน้าแห้งเนี่ยอยากจะบอกตรงๆว่าก็ปามชอบนะรู้สึกว่าการเติมสกินแคร์มอยเจอร์เซอร์ของปามในแต่ละวันมันดีแล้วผิวตื่นมามันชุ่มชื้นยังไงแต่ข้อเสียของการที่ผิวแห้งคือคุณจะหาแป้งที่ชอบจริงๆคือยากมากเพราะว่าแป้งสมัยเนี้ยอะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อโอ้โหกูไม่เข้าใจว่ามึงจะคุมอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะเนื่องจากว่าไทยแลนด์เรามันร้อนอะไรคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้เขาก็เอาหมดเลยซึ่งแบบเราใช้ไม่ได้เข้าใจปะในลักษณะนั้นคือเราจะหน้าแตกหน้าแคร์แบบไม่น่าปลื้มอะไรเลยเพราะว่ามันจะมีความแบบคนสินค้าที่เป็นความแมทมันจะคนหน้าแห้งคือจะสู้ไม่ได้นะคะก็จะลงเบาๆอันเนี้ยของไอเก็บเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เบอร์รูขุมขนแต่ว่าอะไรกูก็ไม่ค่อยมีรูขุมขนอะไรให้เบอร์จะเท่าไหร่เลยนะคะคือตอนเนี้ยเบอร์รูขุมขนก็ไม่ได้เยอะนะปกติก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ลงสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องรูขุมขนเนี่ยรูขุมขนก็จะใหญ่หรือว่าช่วงไหนที่เหมือนร้อนจัดมันก็เป็นนะคะอ่ะมาใช้อายแชโดว์ที่ใหญ่ตรงหัวร้านมาอีหาไม่รู้จะใหญ่อะไรขนาดนี้นะฮะอันนี้คือ Smart Eyeshadow Artistic Eyeshadow Palette โอ้ยชื่อยาวนี่เบอร์2นะคะจำราคาไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่แพงอ่ะไม่ถึง300ไม่ถึง250ด้วยนะคะนี่เลยด้านในคือใหญ่มากเยอะสุดโอ้แม่เจ้ามันเยอะมากกูใช้สีอะไรถามหน่อยเนาะเครื่องวันนี้ก็คือเป็นสีคือช่วงนี้น้องปามชอบแต่งเหมือนแบบอารมณ์สีน้ำตาลอะไรอย่างนี้แล้วก็เสื้อก็เป็นความน้ำตาลมาวันนี้ก็จะน้ำตาลแหละเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกนะจ๊ะเริ่มแรกที่สีที่ชื่อว่ามีทก่อนค่ะซึ่งสีมันเยอะนะคะแต่ปามจะบอกเลยว่าตัวแมตต์ของเขาเนี่ยดีนะแต่ว่าชิมเมอร์เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะปามจะใช้กับแปรงอันนี้เป็นของอะไรวะเป็นของ Real Technique นะคะเป็น Chris Brad เนาะซึ่งหลายๆคนเอาไปลงคอนซีลเลอร์เป็นไรนะคือมันเป็นแปรงสารพัดประโยชน์ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นแปรงสักเซตหนึ่งอะซื้อเป็นของ Fatty Beautiful ก็ได้อันนี้ราคาหลักร้อยไม่เกิน250นะคะแล้วก็ขนนุ่มมากแต่ถ้าอีกระดับหนึ่งเลเวลหนึ่งที่มันจะมีความจิกสีดีกว่าแล้วมีความแน่นมากกว่านะคะถ้าใครอยากลงทุนก็แนะนำเป็นแบบเซตแป้งของ Real Technique มันจะมีความดีมากกว่านะคะหรือถ้าใครมีงบจริงๆอ่ะเอาจริงพวกแบบซูเปอร์มัมก็ได้นะแต่ว่าปั๊มก็ยังไม่เคยลองใช้ซูเปอร์มัมเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีความสนใจแบรนด์ของ X Show เหมือนกันรู้สึกแบบ
เฮ้ยน่าสนใจเนี่ยนะคะลงสีแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นปั๊มจะมาลงสีที่มันเป็นน้ำตาลที่ชื่อว่าอ่านไม่ออกแอปโรชหรออันนี้นะคะเป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลเลยนะคะเมื่อกี้มันจะออกแบบว่าสีเบดน้ำตาลนิดนึงนะคะก็ใช้แป้งเดิมแล้วก็คัดเบ้าอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะคัดวนซ้ายวนขวาอย่างนี้นะคะสีสำหรับพาเลตอันนี้มันจะเบาไม่ได้หนักไม่ได้แน่นแบบโอ๊ยแตะละโอ้ my god เพราะว่าคือเนื่องจากสีเขาเยอะใช่ไหมพอสีเขาเยอะเขาก็จะเฉลี่ยความพิกเมนต์เต็ดกันออกไปถ้าเป็นแบบพาเลตแบบควอตสี่อัน6อันอะไรเงี้ยเขาจะเน้นแบบพิกเมนต์ให้มันแน่นๆแต่ถ้ามันเยอะขนาดนี้เอาเขากูให้สีมาเยอะขนาดนี้มึงจะเอาพิกเมนต์อะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยฉะนั้นอันนี้เหมาะสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่เริ่มแต่งหน้าแรกๆน้องที่ยังแต่งหน้าไม่เป็นนักศึกษานักเรียนหรือว่าคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแต่อยากมีพาเลตอะไรก็ได้สักอันนึงให้กูอุ่นใจไว้สักนิดนึงก็หยิบอันนี้มาได้นะคะก็สามารถซื้อได้ใน Shopee Lazada เลยนะคะลงที่โคนของตาล่างนิดนึงไลน์ๆนิดนึงเบาๆนะคะหรือวันนี้เราจะแต่งตาเบาๆเพราะรู้สึกแบบฉันก็ไม่ได้อยากจะแน่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้สีอะไรดีอยากได้น้ำตาลเข้มก็ไปเจอสี again อันนี้นะคะเป็นสีที่มีความชิมเมอร์เดี๋ยวขอสวอชให้ดูนิดนึงว่ามันจะมีความแบบขนาดไหนอ่ะเฮ้ยก็ได้ยูนะยูสีก็มีความชัดเจนนะคะแปะเลยแล้วก็ขอออกนิดนึงมีฟอร์เอานะคะลงที่ตัวตาเฮ้ยสีไม่ออกว่ะใช้แป้งแล้วทำไมสีไม่ออกวะแต่ว่าสีมันออกแบบเจือจางมากเลยเนาะเบาๆอ่ะซึ่งมันก็เหมาะอยู่นะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากแต่งหน้าเยอะในช่วงตีที่สามสี่ทุ่มแบบนี้เพราะว่าขี้เกียจล้างหน้านะคะมันได้อยู่นะคือตอนที่สวอชเห็นมันแน่นเนาะเพราะว่าเราแบบปาดมาใช่ไหมแต่พอมันลงกับแปรงแล้วเนี่ยสีมันก็ไม่ได้ค่อยแน่นเท่าไหร่แล้วก็ชิมเมอร์ไม่ได้เบาอะไรเงี้ยมันแบบชิมเมอร์เบาอ่ะซึ่งก็ก็บอกนะว่าเหมาะสำหรับคนที่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งหน้าหน่อยๆเดี๋ยวจะขอนะคะจิกความเข้มเข้าไปอีกกับสีที่ชื่อว่า Dream นะคะเป็นน้ำตาลแบบเข้มเลยเข้มสุดในพาเลตของ Novo อันนี้นะคะกับแปรงที่มีความแบนๆนิดนึงแต่มันก็มีความแน่นอยู่นะก็จะลงช่วงปลายๆของตานิดหน่อยนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลุคเนี่ยก็จะเป็นแบบความเบาๆอ่ะความแบบ everyday look เลยเงี้ยแล้วก็เอาเศษไลท์ๆลงมาที่คนตาล่างด้วยนะคะลงเบามากนะไม่ได้ลงแบบหนักอะไรเลยแต่ขอเพิ่มความเข้มลงที่คนตาล่างให้มันดูเข้มลงไปอีกนะตาค่ะมันใช้ที่ชื่อสีว่าเชคนะเป็นชิมเมอร์แบบประกายความช่องช่องนิดนึงนะคะเนื้อมันจะออกความแบบเป็นดินน้ำมันหน่อยๆนะนี่สีมีความเอ๊ะมีความแบบยูนิเวอร์สนะฮะก็ลงเฮ้ยมีความน่ารักกุ๊บน่ารักกุ๊บนะปั๊มจะไม่ลงที่หัวตาปั๊มรู้สึกว่าปั๊มชอบไลท์ช่วงเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดอลลี่อายอย่างเงี้ยมากกว่ามันจะมีความน่ารักคือความลงที่หัวตามันจะเป็นอารมณ์เหมือนสายฝอซึ่งสมัยเนี้ยคนก็ไม่ค่อยลงกันแล้วเนาะเขาจะเน้นเหมือนแบบดอลลี่อายความน่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อแบบ10ปีที่แล้วคนเราจะไม่ชอบการมีดอลลี่อายเลยจะแบบฉันจะเอาดอลลี่อายออกแต่สมัยนี้คือคนไปฉีดถุงใต้ตาเพื่อมีดอลลี่อายมีคนที่แบบอีคนที่ฉีดตอนนั้นแบบเอาตัวแบบถุงใต้ตาออกคงร้องไห้แล้วนะตอนนี้นะคะคือแบบแฟชั่นการแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะกรีดอายไลเนอร์ค่ะก็จะกรีดด้วยบียอร์เหมือนเดิมจากข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วก็เขียนคิ้วนะคะปัดมาสคาร่าอะไรให้เสร็จโอเคปาล์มก็ไปกรีดอายไลเนอร์นะคะปัดมาสคาร่าเขียนคิ้วแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิ้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันซึ่งแก้มเป็นอะไรที่ชอบมากซึ่งน่าจะเป็น my favorite ในเดือนพฤษภาคมแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้ทุกวันเลยก็คือ Novo Light Color Soft Mist Gradient Brush นั่นเองนะคะอันนี้เลย
เราได้มีการรีวิวไปใน IG Twitter Fanpage เรียบร้อยแล้วนะซึ่งสีมันน่ารักมากสีมันจะเป็นส้มๆนมชานมหน่อยซึ่งน่ารักเวอร์แล้วก็มีชิมเมอร์หน่อยๆ นะคะก็ลงไปเลยนะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าส้มหน่อยๆ นะคะแต่ว่าตาเรามันก็ไปโทนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วติดทนดีมากคือใช้คู่กับไอตัวเมรินดาติดทนเวอร์ไม่ต้องลงเยอะเลยนะคะไฮไลท์ในวันนี้นะคะจะเป็นโกโก้เทลฮาร์ทบีทอันนี้เลยนะคะซึ่งเคยรีวิวไปแล้วหายอันดูได้เลยนะคะเป็นน้องเดซี่แบบนี้นะจอก็จะวนๆแล้วก็ลงที่แก้มเลยเนี่ยเห็นไหมจะได้ความฉ่ำแบบนี้เลยอย่างเงี้ยข้างนี้ก็จะมีความฉ่ำนิดหน่อยแต่ข้างนี้ก็จะแบบโอ้ my god มีความฉ่ำดีรีวิวไปแล้วไปหาย้อนดูเองนะจ๊ะขี้เกียจรีวิวขี้เกียจแบบแปะลิงก์อะย้อนไปดูเองเหอะเนาะส่วนลิปนะจะใช้เป็น You Star ตัวนี้นะคะที่เรารีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะก็ลงที่ปากเลยใช้ลิปเมลินดาเบอร์2นะคะลงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเพราะนี่เป็นปากทินๆเนาะสวยลงเสร็จแล้วสวยมากและอีนี่เป็นคนที่ลงลิปไม่เก่งเลยแต่สวยสวยมากมากโอเคทุกคนเราก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคประมาณนี้มีความแบบส้มเมดรีมีความสดใสมีความสวยมีความเนเชอรัลเนเชอรัลหรือเปล่าไม่น่าใช่ แต่ว่าเป็นความแบบว่า everyday look จ้อยนะคะวันนี้เราก็ใช้สรรพสิ่งของที่เราได้มีการทอกันไปหรือว่า my favorite กันไปแล้วหลายๆคนอาจจะอยากดูแบบรวมๆไปเลยไม่อยากดูแยกก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยอย่าลืมกด subscribe ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ตามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะรีวิวจ้าบายปัมบรีเอ็กซ์ Twitter หรือว่า IG @bamberyx ด้วยเช่นกันอยากให้รีวิวสิ่งไหนอะไรเงี้ยก็ขอขอได้ถ้ามันไม่ราคาแพงมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ซื้อของราคาหลักพันแล้วก็จุกๆอยู่เหมือนกันนะคะไม่ไหวแล้วนะคะโอเควันนี้ไปแล้วหิวก๋วยเตี๋ยวต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนบ๊ายบาย